รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีไล่เก็บพวกเชี่ยพวกมหันตภัยคู่ซ่าตาที่เดี๋ยวนี้ถ้าน้ำจะถวายเป็นแสนนะแล้วหลวงตาบอกว่าที่หนึ่งมึงจะทำได้ถ้าแสดงว่าครอบครัวเราเอาเงินไปให้กับตรงนี้เยอะมากไม่ใช่แค่ 35,000 ไม่ค่ะก่อนหน้านั้นอีกประมาณเป็นแสนสิ่งที่กังวลคือเขาเชื่อครึ่งหมู่บ้านว่ามันมีลูกศิษย์เขาอยู่เยอะอันนี้อันตรายเดี๋ยวเอาแบงค์เนี่ยแบงค์ที่1เนี่ยกับแบงค์ที่2เนี่ยให้มันนะแต่ว่าเอามาทั้งปึ้งนะเอามาทั้งปึ้งแต่ให้มันเห็นเงินเยอะไปทำบุญอะไรทำบุญอะไรนะทำบุญอะไรท่านเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงแล้วทำไมแต่งกายแบบเนี้ยแล้วรู้ไหมเนี่ยอย่างเคสเนี่ยเขาเดือดร้อนมากอ่ะไม่ได้เดือดร้อนต้นทุนความผิดพลาดเองเลยอ่ะต้นทุนความผิดใครคนเนี้ยคนเนี้ยใครใช่ผู้กำกับตัดสินเอ้าพี่ผู้จ้างกับผู้จ้างเฮ้ยตายห่าแล้วเราจะมีตำรวจไปทำไมวะเนี่ยหมอปลายแล้วทนายไพศาลคือวันนี้เขารวมตัวกันเนี่ยนะฮะแล้วเขาได้รับการร้องเรียนจากบรรดาเหยื่ออันนี้น่าสนใจเพราะเขาบอกว่าเป็นหลวงเจ๊ก็คือเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนี้ใส่จีวรเป็นพระไม่ใช่ผู้ชายนะฮะเขาเป็นผู้หญิงหลวงเจ๊จะอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีญาณในการสังเกตการหลายๆเรื่องคนโดนหลอกเยอะมากเสียกันหลายหมื่นหลายแสนมากฮะก็เป็นคนที่แนะนำแม่ไปเนี่ยแม่ที่สนใจจะไปจับผู้หญิงใส่ชุดพระคือมันเป็นเงินแม่เนาะที่จะเอาไปบวชน้องแล้วคันนี้คือที่เราเอาไปคือเงินส่วนแรกแกก็คือยืมบวชอะยืมแต่เงินส่วนเนี้ยคือใส่ให้เขาไปแล้วไปทวงเอามาคืนไม่ได้เอางี้เดี๋ยวไล่ผู้เสียหายก่อนการที่เราจะเข้าไปอะคนที่เอาเงินเนี้ยให้ผู้หญิงคนนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเงินของแม่หรือเงินของเราเป็นเงินของแม่ค่ะของน้องชายที่ให้แม่จะเอาไว้เตรียมทำตอนนี้น้องชายเนี่ยเขายินดีให้แม่ไปให้ผู้หญิงคนนี้ไหมเอ็งฟังเอ็งอย่าเอาเรื่องกฎหมายเดี๋ยวก่อนมึงไปรู้ข้างหลังเอาไปกฎหมายแค่คนเดียวกูก็จะต้องพูดเรื่องกฎหมายมึงเอาเรื่องกฎหมายมันไม่ได้เอาเรื่องความเชื่อกันมาก่อนกูหยุ่งหลังไอ้สัตว์คุยไปมึงอย่าเพิ่งคุยกฎหมายเดี๋ยวแค่แนะนำว่าต้องทำยังไงพี่แล้วสำนักได้เปิดมานานยังนานมากเพราะว่าแกรู้จักกันมา6ปีแล้ว6ปีเนี่ยตั้งแต่เริ่มขายที่ได้อะจนที่หมดจนเกลี้ยงจนไม่เหลือถ้าแสดงว่าครอบครัวเราเอาเงินไปให้กับตรงนี้เยอะมากประมาณเป็นแสนแล้วมันไม่มีคนมาโวยวายว่ามึงแต่งตัวเรียนแบบสงก็คือคนในหมู่บ้านนั้นน่ะที่เราไปอ่ะมันเป็นเรื่องปกติของเขาไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นลูกศิษย์ไหมเอาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่แน่ใจค่ะไม่ได้มีแล้วเขาโกนหัวโกนค่ะใส่ชุดสีเหลืองเลยต้องใส่จีวรค่ะเฮ้ยให้คิวได้ยังอ่ะยังกฎหมายอย่างเดียวเลยโอ้ยไม่อยากรู้ว่าเขาใช้บาทด้วยใช่ไหมเขามีการใช้บาทนะบาทพระเนี่ยนะอ่ะโอเคกูมาแค่นี้มีบาทมีบาทรับเงินรับทันไม่ไอ้นี่มันไปเซิร์ชกูเกิลอยู่ถ้าคนแต่งตัวแบบสงฆ์แล้วมีบาทพระเป็นไงมันคือเอาตรงๆมันคือธนากูเกิลที่แรงไม่การแต่งกายเรียนแบบสงฆ์มีความผิดอาญาเขาบริหารไหมมีครบทุกอย่างค่ะมีครบทุกอย่างก็เข้าแล้วพี่เข้าแล้ว208ก็คือจะเป็นแต่มีชดาเนี่ยแหละเหนือมานิดนึงชดานี่จะมีรูปเป็นชดาเนี่ยเพิ่งมามีตอนลิซ่าดังใช่มั้ยไม่ใช่ใจค่ะเมื่อก่อนอันนี้เป็นเล่นกับเสร็จแบ็คพิงค์ด้วยนักเป็นนักข่าวหรือตลกกันเนี่ยโอเ
ไม่ต้องรู้หมดอ่ะ2คนนี้เกี่ยวข้องกันยังไงแต่เดี๋ยวเป็นน้าสาวอ่ะเป็นน้านะน้าชื่ออะไรนะชื่ออะไรมาน้าชื่อน้ำแล้วกันแล้วหนูชื่ออะไรที่จะเข้าไปชื่อจิ๊บนะน้าชื่อน้ำนะพี่เชื่อว่าเขาต้องถามหนูว่าเป็นยังไงต้องถามอยู่แล้วแหละแต่หนูก็ต้องตอบไปว่าหนูกลัวเหมือนว่าน้องยังอยู่บอกงี้เลยนะไม่ก่อนอื่นต้องถามกันว่าเขารู้ได้ไงถึงมาที่นี่เดี๋ยวมันต้องถามว่ารู้ได้ไงถึงมาที่นี่รู้จักใครบอกรู้จักใครบอกพี่น้ำไปแล้วป้านวลป้านวลบ้านกำปังวันนี้ต้องมารับภารกิจรับบทอะไรรับบทเป็นนางนกต่อพี่ก็จะรับบทเป็นน้ำเพื่อจะพาน้องเนี่ยไปหาพระองค์นี้ให้ท่านช่วยแบบสะเดาะเคราะห์หรือช่วยดูว่าเด็กเนี่ยเขายังติดอยู่กับแม่เขาอยู่ใช่ไหมยังแบบว่าต้องทำพิธีต้องแบบทำอะไรบ้างเพื่อให้แบบหลุดพ้นจากตรงนี้ไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่ต้องเข้าไปครั้งแรกเลยตั้งแต่ทำงานกับหมอปามาร่วมงานกับพี่ธนาเพศานายังไม่เคยแบบนี่เลยอันนี้ใครเป็นคนต้นคิดค่ะหมอปารินจอมวางแผนจอมวงการนี่แหละคนนี้แหละตอนที่นั่งทำพิธีมีลูกศิษย์เยอะไหมในห้องเหรอครับก็จะมีประมาณ10 กว่าคนไอ้เชี่ยสิ่งที่กังวลคือเขาเชื่อครึ่งหมู่บ้านว่ามีลูกศิษย์เขาอยู่เยอะอันนี้อันตรายแต่วันนี้เชื่อว่าหมอปลาจัดการได้ถ้ากูจัดการไม่ได้มันก็จัดการกูมันมี2อย่างแล้วพี่จิ๊บตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดนึงกลัวอะไรบ้างก็กลัวสถานการณ์เข้าไปแล้วมันจะไม่ปกติถ้าเกิดเข้าไปแล้วมันมีปัญหามีเรื่องหรืออะไรเงี้ยแต่พี่ก็อยากให้มีเรื่องนะเพราะพี่จะได้โทรตามพวกเราไงเออรีบมาแล้วพี่ไม่ไหวแล้วพี่โดนอย่างนี้อะไรไม่แต่ตอนส่งซิกที่จะให้เข้าไปพี่กลัวจิ๊บเป็นไรพี่เป็นห่วงโทรส่งซิกไงพอเกิดอันตรายมันก็จะโทรมาหากูให้เฮ้ยมันไม่เกิดอันตรายหรอกเป็นพวกผู้หญิงกูห่วงเมียไอ้เหี้ยมึงพูดอย่างนี้ไม่ได้กูคนรักเมียโอ้ที่รักไม่เป็นไรนะไอ้สัตว์สร้างภาพรับหลังด่าเมียเนี่ยพูดเยอะเดี๋ยวกูเตะเมียโชว์เพื่อนเลยเอาเตะเพื่อนโชว์มีโทษดีวันนี้มั่นใจไหมจ๊ะจริงๆก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะแต่ก็พยายามจะเก็บหลักฐานมาให้เขาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนที่ไม่รู้ได้รู้อีกมุมนึงว่าการหลอกลวงมันเป็นแบบนี้มันเป็นพิธีที่เขาทำเอาไว้เพื่อหลอกคนโดยเฉพาะเลยนะคะจะเอาภาพตรงนี้เอาหลักฐานตรงนี้ออกมาให้ได้เดี๋ยวเอาเงินมาเมินก่อนทายแบงค์หนึ่งกับแบงค์สองไว้เบอร์หนึ่งก็ได้ให้แม่เป็นตัวเลขอ่ะให้เป็นตัวเลขกันเนาะต้องบอกก่อนไอการที่เราถ่ายเบอร์แบงค์อะไรเข้าไปเนี่ยเหตุผลคือถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นคนที่กระทำความผิดอยู่เลยแล้วเราไปล่อให้เขาทำความผิดอย่างเงี้ยอันนี้เราจะผิดแต่ถ้าเขาทำผิดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วเราไปล่อมาเพื่อให้เขารู้เนี่ยว่าเป็นสิ่งที่เขาทำประจำเนี่ยจะใช้เป็นหลักฐานในทางคดีได้นะครับก็ต้องเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของพวกเราเนี่ยก็คือต้องการกำจัดสิ่งหลอกลวงพวกนี้นะครับบุคคลเหล่านี้นะดังนั้นเหนือนใดเนี่ยไอ้การที่จะทำใดๆต้องมีพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเอาแบงค์เนี่ยแบงค์ที่1เนี่ยกับแบงค์ที่2เนี่ยให้มันนะไม่พันเดียวพอทำบุญน่ะบุญแบงค์เนี้ยแบงค์เนี้ยแบงค์เนี้ยแต่ว่าเอามาทั้งปึ้งนะเอามาทั้งปึ้งก็เอาเดี๋ยวโอ้นับแต่ให้มันเห็นเงินเยอะไป6267ไปได้ไปเลยมดโทรมาโอเคแล้วกูนั่งรถไปกับใครเนี่ยมึงอย่าไปก็ไปกับกูมึงจะไปนั่งกับเฮียกับเมียมึงเนี่ยกูเปิดกูมึงนี่มึงขอร้องกูไหว้ละเฮียมึงก็เลยกูด่ามึงเลยเฮียกูรำคาญจะพูดกับกูดีๆกูรู้แล้วเดี๋ยวกูไปมึงก็เลยกูด่ามึงเลยไอ้ห่าเนี่ยมันเริ่มทำร้ายร่างกายแล้วเนี่ยดูบันทึกไว้ด้วยนะเฮียแม่งด่าทุกวันเลยก็เตรียมพยานหลักฐานฮะก็เตรียมไม่ใช่ไม่ใช่มึงอย่าเสือกมึงพูดก่อนมึงให้กูพูดบ้างไม่ใช่เพราะมึงเห็นกล้องเห็นไมค์มึงเอาทุกช็อตไอ้เหี้ยมึงให้กูมากก็ได้กูหิวแสงเหมือนกันกูขอโทษไอ้เหี้ยแบบนี้นะฮะตอนนี้ผมก็ส่งเมียของทนายเพศาเนี่ยก็ถ้ามีเหตุการณ์เป็นไปอ่ะเมียมันก็ตายแต่เมียผมไม่ตายไงผมฉลาดของมันไงมันเป็นทนายแต่มันก็ยังโง่ตอนนี้เราได้ส่งเมียทนายเพศาเนี่ยกับน้องจิ๊บลงไปเพื่อไปสร้างสตอรี่ว่าไอ้จิ๊บเนี่ยมันทำแท้งแล้วดูว่าเขาจะยังไงแต่ก็เอาเงินไทยเอกสารเรียบร้อยแล้วไปตัวล่อในการทำบุญแล้วเรามันเกิดกันตรงนี้เรารอตรงนี้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าตอนเนี้ยเขากำลังทำพิธีอะไรหรือเปล่าพอมีพิธีอะไรปั๊บเราก็จะลงกันเลย
จริงๆกูก็อยากให้ส่งเมียเข้าไปเพราะว่าเป็นเจตนาเดียวกันถ้าเกิดอะไรขึ้นกูก็ได้มีเมียใหม่ให้ลูกเห็นว่าแม่เสียสละแต่สัญญาว่าจะดูแลลูกกับคนของผมให้ดีเขาจะมีการโทรคุยประสานกับเราอยู่เดี๋ยวฟังถ้าเกิดถึงความอันตรายใกล้ตัวเขาเราก็เข้าเลยเพราะมันเป็นเหตุซึ่งหน้ามีคนให้ช่วยเราก็ต้องเข้าคนอันตรายอ่ะเราเป็นประชาชนจะมารอเจ้าที่คงไม่ทันขึ้นรถก่อ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 นทำไมให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าหลวงตาขอจ่ายเงินคืนแล้วก็ไม่ให้คืนครับผมเอาไงหลวงตาเอาไงสองสามเจ๊ร่วมครับเจ๊ในรถเลยฮะเดินไปหาเขาตรงเปิดประตูเลยฮะเป็นไงพี่เมื่อกี้นึกว่าเขาจะมาถ่ายรูปกับเราในพีคอ่ะเจอทุกครั้งเลยคณะไปสารพ่อค้าใช่ค่ะหมอป้าอยู่ไหนคะขอถ่ายรูปโตไอ้พี่ครูก็มีชีวิตเข้าใจความรู้สึกครูด้วยแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือโจรหลอกขายตะกุดด้านหน้าเข้ามาจะปราบให้ราบ